สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูการปลูกผักบนโต๊ะภายในโรงเรือนนะครับนี่เป็นการปลูกผักระบบอินทรีย์นะครับคือไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีเลยนะครับอันนี้เป็นโรงเรือนนะใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยหมักนะครับที่ทำเองนะครับผู้ประกอบการได้ใช้สูตรของหลายๆสูตรรวมทั้งของมหาวิทยาลัยเมจโจด้วยนะครับมีเศษพืชใบไม้แล้วก็มูลวัวนะครับนี่ก็จะเป็นเศษผักนะที่ถูกตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบออกแล้วนะครับหรือจำหน่ายไม่ได้ต้นเล็กก็เอามาหมักเป็นปุ๋ยหมักกลับไปนะครับหรือจะทำเป็นลักษณะเป็นคอกแบบนี้นะครับนี่ก็ใช้ได้นะครับนี่ก็ย่อยสลายแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเอาไปใส่ลงในดินปลูกได้นะครับอันนี้ก็คือผักที่ปลูกอยู่ในโรงเรือนนะครับบนโต๊ะนะครับทำเป็นโต๊ะขึ้นมานะครับเพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษาแต่หนูก็ปลูกมาหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นคลื่นๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หนูไม่รู้ว่าทำไมครับน่าจะถ้ามีเครื่องตรวจวัด PS ลองตรวจดูระหว่างจุดนี้กับจุดนี้อ๋ออย่ามีหนูมีค่ะครับน่าจะต่างกันนี่คือการเตรียมดินปลูกผักบนโต๊ะนะครับนี่คือระบบน้ำนะตอนนี้กระแสการรับประทานผักปลอดสารพิษหรือผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับบำรุงสุขภาพกำลังมาแรงนะที่นี่ก็ทำเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเลยนะครับในโรงเรือนแล้วปลูกผักสลับกันไปเพื่อให้มีผักได้จัดขายทุกๆเดือนให้มันทำอะไรอ๋อไม่ต้องครับผมถือว่าPS อยู่ในระดับกลางๆนะเป็นกลางนะนะเป็นกลางช่วงแรกที่เขาเป็นเด็กๆนี่ปิดอยู่ประมาณไม่ประมาณ15วันอู้15วันในโรงเนี่ยเหรอคะอาจารย์ตั้งแต่15วันแรกเลยเริ่มปลูกหน่อยแต่สแลนอันนี้ 90%มันทึบมากใช่ทึบมากนี่ตัวนี้ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่เดินด้วยฮะเดินบินไม่ได้อ่ะอันนี้ตัวแก่เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย
พียวไฟเข้าทำลายมันก็เลยกุดๆหมดเลยใช่ครับเนี่ยตัวนี้นะแต่ที่บอกว่าเมื่อกี้ขาดโบรอนคือตรงกลางข้างในขอบมันจะไหม้เพี้ยไฟเยอะใช่เพี้ยไฟเยอะค่ะครับคะถ้าสมมติว่าเราอันนี้หอยกินเหรอหอยเชอรี่เหรออันนี้คือหนูเอามาแซมเพราะว่าพี่เขาทำฟินเลเพาะเยอะเกินจะทิ้งหนูก็เลยเอามาซ่อมแล้วกันตัวนี้ไม่ได้น้ำเนาะแต่ว่าข้างล่างชื้นหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะอ๋อถ้าปลูกใหม่ๆเนี่ยมันต้องชื้นข้างบนนะเพราะว่ารากเขายังไม่เดินลงไปข้างล่างครับมันต้องชื้นข้างบนอยู่ตลอดเวลานี่สังเกตนะถ้าเขาไปตั้งต้นขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยแสงเขายืดหาแสงรู้สึกว่าเขายืดเขาไม่ค่อยเนี่ยเขาจะตั้งลำต้นครับลายแดงหรือเปล่าครับลายแดงนะคะครับนี่มาเป็นแล้วหนูว่าหนูอยากหนูลองใช้ใต้โพงอากาศลองผลิตเองนี่อันนี้เป็นซิปเปอร์แม่หนูก็ไม่รู้ถ้ามันแก่ๆมันจะเป็นซิปเปอร์นะคะอาจารย์ครับนี่นะโบรอนนะมันจะมีแคลเซียมกับโบรอนไม่เกี่ยวฮะยิ่งล่มไปเขาจะยิ่งเขียวเอ้าเหรอคะใช่ยิ่งล่มยิ่งเขียวเหรอคะเพราะว่าพืชเขาจะพยายามผลิตคลอโรฟิลล์ขึ้นมาให้มากๆเพื่อจะได้สังเคราะห์แสงครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไนโตรเจนเขาก็ผลิตไม่ได้แต่ถ้ามีไนโตรเจนสูงๆเขาก็ผลิตได้อันนี้เขียวกว่าแบบใช่นี่สวยอันนี้สวยมากเลยโอ้แฉะมากเข้าไปไม่ได้ลงนี้น้ำท่อน้ำมันแตกค่ะอาจารย์